่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าดีมากๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางนะคะทางกัตนา Edutainment นะคะได้จับมือกับ QCO นะคะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า QCO Talk นะคะเป็นการฝึกภาษานวัตกรรมใหม่นะคะเพื่อสอดรับ Thailand 4.0 ค่ะทางด้านคุณจารึกกัญจารึกนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะโดยความร่วมมือกับบริษัทในเครือกัตนา Edutainment จำกัดและคุณเดวิดโทโปเลฟสกี้นะคะประธานบริหารคิวโคนะคะได้มีการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวแอปพลิเคชันคิวโคทอล์กนะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับฝึกภาษานวัตกรรมใหม่ทางอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือระบบ Cloud Based Language นะคะที่จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดและความเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้อย่างมั่นใจตอบรับนโยบาย Digital Innovation Thailand 4.0 ซึ่งคุณจารึกกัญจารึกยังได้เผยว่าเพื่อตอบรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประเทศไทย 4.0 นี้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทำให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถทางด้านต่างประเทศทางด้านภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะจึงจะเป็นจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยเฉพาะการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต้นๆเพื่อสร้างบุคลากรนะคะที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาดแรงงานได้จริงแอปพลิเคชัน QCO Talk นี้นะคะจะตอบโจทย์เลยเพราะจะได้รับการยอมรับมาแล้วจากทั่วโลกทั้งนี้ค่ะQCO Talk นี้เป็นระบบที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้เวลาเพียง10นาทีต่อวันนะคะก็พร้อมด้วยระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยปัจจุบันคิวโคนะคะได้เปิดให้บริการภาษาอังกฤษและภาษาจีนในประเทศจีนนะคะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะภาษาญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาไทยสำหรับประเทศไทยนะคะก็ได้ออกแบบแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมการให้บริการโรงแรมด้วยรวมถึงภาคการศึกษาซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกและนำระบบนี้นะคะไปใช้พัฒนาบุคลากรจนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมากมายเลยค่ะนี่นะคะก็สาวๆนะคะก็ทางคิวโคนะคะก็ได้สนับสนุนมอบคิวโค M Learning ให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขันรายการ The Face Thailand Season 3ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้คนไทยออกสู่เวทีโลกนะคะเนื่องจากผู้ที่จะชนะรายการ The Face Thailand Season 3นะคะก็จะได้ไปร่วมงาน New York Fashion Week ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะครับก็ในเรื่องของภาษาต่างประชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ2ภาษาหลักเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราเปิด AEC ด้วยนะเป็นสิ่งจำเป็นและแอปพลิเคชันนี้ผมว่าถือว่าน่าสนใจเราอย่ายอมแพ้ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยก็เป็นที่เรื่องน่าภาคภูมิใจนะคะว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะแต่ว่าบางประเทศเนี่ยที่เขาเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเก่งภาษาอังกฤษโดยกำเนิดเลยใช่นะเราอย่ายอมแพ้นะคะสู้ๆกันทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พร้อมแล้วเราไปตอบเอสเบตของเรากันวันนี้เลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณรินนะคะเกิดวันอังคารที่24กันยายนปี17นะคะเวลา 10:31 นาทีถามอาจารย์นะคะดวงโดยรวมจะย้ายบ้านดีไหมนะคะตอนนี้เช่าอยู่นะคะบ้านเลขที่128/2ค่ะส่วนใหญ่คนเราคือเกณฑ์ชะตาพูดอยู่เสมอมันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือการปฏิบัติของตัวเราอย่างเงี้ยเกณฑ์มันก็จะผ่านเข้ามาลาภะแปลว่าจุดนั่งนะก็หมายถึงจุดนั่งที่ทำงานก็ได้คือการย้ายเรื่องงานหรือถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยคือการย้ายที่อยู่อาศัยฉะนั้นน่ะถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็ตอบว่ามีนะครับส่วนในเรื่องของเลขที่ห้องเช่าที่เช่าอยู่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรดาวจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์แต่บางครั้งอาจจะขาดความเชื่อมั่นแต่เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนนะครับขยับเป็น15อาทิตย์เป็นมิตรกับครูมีอะไรเตือนไหมคะก็เตือนระบบภายในสตรีนะคุณใช่คุณรินแล้วก็ในเรื่องของการเงินในช่วงปลายปีนี้หมุนดีๆหมุนดีๆครับท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณธัญภานะคะเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ปี19นะคะเวลา 3:00 ตรงวันเสาร์เช้าเป็นวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์งานเงินตอนนี้เปิดร้านเสริมสวยก็ยังถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่แล้วพอเป็นวันเสาร์ปั๊บดาวศุกร์ซึ่งหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆเนี่ยก็เป็นสีและของคุณเนี่ยศุกร์อยู่เรือนงานศุกร์เป็นสีศุกร์มหาอุดเจ้าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ดีเพียงแต่ปีนี้นะฟังให้ดีเกณฑ์งานกับดาวอาชีพเนี่ยมันเสียอยู่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยประคับประคองให้ผ่านกุมภาไปแล้วลองเทอมผมยืนยันว่าตอบโจทย์และตอนเนี้ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระจัดร้านใหม่บ้างหรือรับงานนอกสถานที่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ธันวาคมปี31นะคะเวลา 8:36 นาทีถามเรื่องโชคลาภเงินทองความรักค่ะก็ตรงกับวันศุกร์นะครับเสี่ยงโชคปีนี้รวมถึงพื้นชะตาลีลาใกล้เคียงกันคือไม่เด่นสภาพคล่องเป็นอย่างไรเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างย่าง28แล้วก็ย่าง29ที่กำลังจะมาถึงถ้าไม่มีภาระหนี้จะเกิดภาระหนี้ครับส่วนความรักหัวใจปีนี้ถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับเบื่อๆอยากๆบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกัญญารัตน์นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี20นะคะเวลา 4:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะสุขภาพโชคลาภแล้วก็การทำบุญค่ะก็ถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์พระรหัสเป็นดาวอายุขออภัยพระรหัสเป็นกาลีอยู่เรือนเสียศุกร์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียก็เน้น2กลุ่มนี้ก่อนนะครับพระรหัสก็หมายถึงปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้กระเพาะอาหารตับนะครับส่วนดาวศุกร์ในระบบภายในปัญหาพวกสุขภาพแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคออักเสบเรื้อรังไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะถ้ามีในกลุ่มดังกล่าวเนี้ยตรวจเช็คเน้นๆหน่อยส่วนการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับก็ให้ไปทำทานกับคนชราตามสถานสงเคราะห์หรือจะเจอคนชราที่สมควรจะแบ่งปันก็ขอให้ทำครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิทยานะคะเกิดวันเสาร์ที่4กรกฎาคมปี24ค่ะเวลาเที่ยงตรงผมควรทำอาชีพอะไรดีนะคะอยากจะทราบว่าควรทำอย่างไรตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ดีค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30สักครู่นะครับจริงๆเนี่ยด้วยพื้นชะตามันก็เป็นคือบางอย่างมันก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างก็ต้องมีเงื่อนไขในการทำให้มันสมรูปนะครับแต่ถ้าถามว่าอาชีพไหนที่เด่นที่สุดและมีเงื่อนไขที่พอจะกำกับการประกอบสมาอาชีพนั้นๆได้เนี่ยสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติล่ะไอ้ที่เด่นที่สุดมีเงื่อนไขคือต้องทำต่างถิ่นฐานเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอันนี้ทำได้แต่มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นแล้วก็แต่ปีจอนี้ย่าง36นี้ไม่ให้ทำเพราะดาวอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นมันเสียอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นพวกของกินสิ่งสวยงามต้องเหนื่อยกับมันต้องจอนกับมันเช่นขายอาหารก็ต้องลงมาผัดเองหรือมีบริการส่ง delivery พวกนี้จึงจะสมรูปปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับให้คุณถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชนาพรนะคะเกิดวันที่11ตุลาคมปี39นะคะเวลาบ่าย 2:11 นาทีวันศุกร์ค่ะอาจารย์สุขภาพโชคลาภความรักแล้วก็อยากจะลงทุนค้าขายนะคะไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีคะย่าง21นะจริงๆแล้วในแง่ของการทำธุรกิจผมว่ามันควรจะมาพร้อมกับประสบการณ์ก่อนถ้ายังไม่พร้อมไม่แน่ใจอย่ารีบร้อนแต่จะไกด์ในกลุ่มอาชีพที่เด่นสุขราชาโชคครับถึงจะเป็นเพียงแค่บริวารก็เถอะก็ของกินสิ่งสวยงามนะครับร้านเสริมสวยดอกไม้จิวเวลรี่เครื่องประดับอะไรที่มันเป็นสุภาพสตรีเนี่ยของกระจุงกระจิงกิฟช็อปพวกนี้ทำได้แต่อย่างที่เรียนตอนช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าคุณมีปัญหาสภาพคล่องเงินทุนจำกัดถ้าทำธุรกิจแล้วสายป่านยาวไม่พอไอ้ที่ว่าเด่นมันอาจจะไม่เด่นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฝากไว้พิจารณาในอนาคตเป็นของแข็งๆหน่อยไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีเข้าวัดมีโอกาสได้ทำบุญน้ำมันตะเกียงขอให้ทำให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันอังคารที่27กันยายนปี20นะคะเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้าคู่ครองโชคลาภนะคะแล้วมีเกณฑ์จะย้ายที่อยู่ไหมคะแป๊บหนึ่งจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40เกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือบ้านมีนะครับมีนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอสังหาด้วยก็ดูตามความเหมาะสมแต่พูดอยู่เสมอไงอย่างที่ผมบอกเกณฑ์มาจะเปลี่ยนหรือไม่อีกเครื่องนึงมันอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าถามว่าอยากจะเปลี่ยนมีโอกาสหรือไม่ตอบว่ามีคู่ครองตอนนี้ย่าง40ดวงนี้ไม่แปลกที่ว่าสูงวัยและ40ยังไม่มีคู่จริงๆ จังๆเพราะว่าปัตตานีเป็นกาลีในพื้นชะตาและโยงจันทร์เสาร์ฉะนั้นดวงนี้อยู่คนเดียวได้ดีกว่าและปีจร นี้ถ้ามีรักใหม่เข้ามาไม่ดีนะครับค่ะโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคผมก็ไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิลาวันค่ะเกิดวันจันทร์ที่13ธันวาคมปี25นะคะเวลาตี 2:55 นาทีค่ะการเงินการงานปัจจุบันขายอาหารและขนมอยู่นะคะโชคลาภครอบครัวค่ะอาหารขนมก็ของกินแต่คุณเป็นคนวันสงสัยติดแพร ป่วยไม่ค่อยได้นอนแพร ป่วยอยู่นอนเยอะค่ะ เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์ดาวศุกร์ก็เป็นกาลีนะครับก็ถ้าอยากจะทำของกินขนมนมเนยเนี่ยจะทำให้มันสมรูปก็ควรจะมีการจรมีการเดินทางนะครับแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่ถ้าทำแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่ว่าการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ความรักปัตตานีเป็นกาลีอยู่นะครับถ้าคนรักไม่ป่วยก็ห่างกันหรือจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ10ตัวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจักรีค่ะเกิดวันพุธที่6เมษายนปี48ค่ะอาจารย์เวลาเกิด 16:47 นาทีนะคะดูชื่อใหม่ให้ทีนะคะจ้ะนะคะ6เมษายน48ค่ะ 16:47 นาทีดูชื่อใหม่มี2ชื่อมาให้นะคะถ้าไม่ดีรบกวนตั้งให้ทีค่ะเป็นคนวันพุธเนี่ยต้องบอกก่อนจริงๆแล้วก็คงเวลาตั้งชื่อใหม่เนี่ยพูดกันอยู่เสมอว่าอยากที่จะให้เลือกชื่อกันเองนะจะได้ถูกใจผมจะแนะนำในส่วนของหลักการที่ถูกต้องแต่ลองตรวจกันบ้านที่ส่งเข้ามาก่อนละกันนะครับเป็นคนวันพุธกลางวันจ้ะชื่อคุณจักรีคณาวงค่ะจักรีไม่ผ่านอยู่แล้วชื่อใหม่ลูกกิตติศักดิ์ค่ะกิตติศักดิ์อันนี้เข้าท่าใช้วรรคมนตรีนำเลขศาสตร์ก็เฉลียวฉลาดดีคณาวงค่ะคณาวงเมื่อรวมกับนามสกุลไม่เอาเป็นคู่พัดพรากค่ะกฤษดาค่ะไม่เอาเหมือนกันไม่เอาทั้งคู่เหมือนเดิมฮะให้ของคุณเนี่ยเป็นคนวันพุธจะใช้วรรคมนตรีนำก็ได้ไม่ว่ากันหรือว่าจะใช้วรรคสียอยักษ์รอเรือนรอลิงวอแหวนส่งมาและผมจะตรวจสอบให้นะครับนะคะลองตั้งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนิดานะคะเกิดวันที่28มีนาคม13เวลา 22:22 นาทีนะคะเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์โชคลาภปีนี้เกณฑ์เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะครับแล้วก็วันนี้มีโชคกันหรือเปล่าจ้ะ16วันที่16เนี่ยใช่ปีนี้ผมฝากระวังช่วงหลังแล้วก็ช่องท้องด้วยนะค่ะจ้ะนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันพุธที่15พฤศจิกายนปี15นะคะเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นค่ะครับเงินงานโชคลาภจะขายหมูย่างเป็นอาชีพเสริมนะคะงานประจำก็ทำร้านอาหารเหมือนกันนะคะหนี้สินจะหมดไหมคะของกินทำได้นะไม่ว่าคุณจะเกิดพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนจังหวะรอยต่อของพุธกลางวันพุธกลางคืนคือ6โมงเย็นนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันอยู่เรือนเงินด้วยแล้วก็ราชาโชคเกาะฉะนั้นก็ลองค่อยๆขยับลองหาทำเลที่เหมาะสมอย่าลงทุนเยอะนะทำตามกำลังพอสมควรแล้วก็ปีจรเนี้ยถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็หมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดครับค่ะโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาอาจจะพอใช้ได้แต่ปีจรนี้ไม่เด่นครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีคนถามหลายท่านแน่นอนนะคะตอนนี้สายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะ
ทิติมาค่ะจ้ะคุณทิติมานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่28มกราค่ะ2535เวลาเกิดค่ะ11นาฬิกา21นาทีค่ะประมาณ11นาฬิกา21นาทีปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกไหมครับใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับตอนนี้กำลังวิ่งเต้นอยู่2เรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับเรื่องของการหมุนเงินหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะนะมีแพลนจะทำอะไรครับคือตอนนี้ทำเปิดอู่อะค่ะจ้ะเปิดอู่เกี่ยวกับซ่อมรถการเกษตรอะค่ะแล้วก็ผลิตด้วยเป็นรถที่แต่งมาอ๋อค่ะรถที่ใช้งานทางการเกษตรใช่ค่ะเฉพาะกลุ่มนี้เลยใช่ไหมเฉพาะกลุ่มนี้เลยใช่ไหมจ๊ะค่ะประมาณนี้ค่ะเฉพาะกลุ่มเอาอย่างนี้นะคะฟังผมให้ดีตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องสายป่านสภาพคล่องพอสมควรถูกไหมเฉพาะปีจรเนี้ยในเรื่องของเงินนะครับใช่ค่ะแล้วมันส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของคุณแต่ถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์หรือแม้กระทั่งยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วมีพาร์ทในส่วนของการซ่อมบำรุงด้วยเนี่ยดีนะเพียงแต่ปีนี้มันเสียไงดาวอาชีพเสียแล้วก็เกณฑ์งานเหนื่อยยากประคองให้ผ่านของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง25จะครบเต็มจะเข้าย่าง26แล้วถูกไหมครับค่ะนะรอยต่อระหว่าง25 26เนี่ยจัดสรรให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของสายป่านลองดูนะครับการเขาเรียกว่าติดต่อสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องพวกนี้แต่ถ้าพ้นย่าง25และ26ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทำมากี่ปีแล้วฮะขอโทษทำมาจะ2ปีแล้วค่ะช่วงแรกๆนี่โอเคหน่อยเพียงแต่ว่าพอเข้ามกราตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มติดเริ่มฝืดถูกไหมฮะโดยเฉพาะครึ่งเดือนขอโทษครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามากพอสมควรนะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจเพราะว่าจังหวะเริ่มต้นออกตัวดีแต่ช่วงที่มันเสียเนี่ยก็คือเกณฑ์งานมันเสียฝากทำบุญเสริมอย่างนี้นะครับของคุณปีนี้ก็ไม่แน่ใจได้มีโอกาสไปทำบุญทอดกฐินบ้างหรือเปล่าค่ะไปค่ะนะเน้นเลยแหละวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างอ่ะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้ดีได้หมดนะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือแม้กระทั่งเป็นธุรกิจเรื่องยานยนต์แต่สิ่งที่ผมคาดหวังคือต้องมีพาร์ทของการซ่อมด้วยค่ะจ้ะมีเศษฮะจ้ะค่ะอยากถามอาจารย์นะคะว่ามาทางนี้ถูกไหมก็อย่างที่ผมเรียนไงจังหวะออกตัวตอนแรกโอเคถูกไหมเมื่อ2ปีที่แล้วถูกไหมฮะค่ะนะไล่กันให้ละเอียดไปเลยนะเพียงแต่ว่าตั้งแต่มกราเข้าย่าง25มาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีถูกไหมครับค่ะนะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังมาแล้วเนี่ยยิ่งแย่เพราะมันเสียไงจังหวะเกณฑ์ชะตามันเสียนึกออกไหมฮะฉะนั้นจังหวะเริ่มต้นปีแรกออกตัวผมว่าดีทุกเรื่องซ้ำไประยะยันระยะยาวผมยืนยันว่าเด่นก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกและฝากเผื่อแล้วกันนะสมมุติถ้าคิดว่ายานยนต์เกษตรปีนี้โดยเฉพาะปีนี้มันจะไม่ค่อยดีลองมองในกลุ่มถ้าเป็นพวกเครื่องจักรกลยานยนต์ทั่วไปมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องมือหนึ่งหรือมือสองแต่อย่างใดค่ะจะรุ่งไหมคะอาจารย์ก็เน้นงานซ่อมไงฟังให้ดีมันไม่มีใครดีทุกปีแม้กระทั่งคนที่ทำอาชีพที่ถูกโฉลกบางปีถ้าดาวมันเสียก็ลาออกจากงานเหมือนกันที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยดาวพุธสวยๆแต่ปีที่ดาวมันเสียดาวการงานมันเสียเนี่ยก็ออกจากงานประจำเหมือนกันค่ะนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็อาจจะมองเผื่ออย่างที่ผมบอกอย่าไปปิดกั้นเฉพาะแค่กลุ่มรถไถการเกษตรอย่างเดียวถ้าเป็นพวกเครื่องจักรกลยานยนต์อื่นก็ได้แล้วขอให้เน้นในส่วนการซ่อมค่ะสอบถามอาจารย์หน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะค่ะชื่อเนี่ยค่ะทิติมาทอทงสระอิต่อเต่าสระอิมอม้าสระอาทอทงสระอิคือดีกับเราเนี่ยค่ะชื่อนี้ไม่เคยเปลี่ยนค่ะก็คุณก็แมนๆหน่อยเนาะนะครับเสียงนุ่มๆนะแต่เป็นคนบุคลิกแมนๆนะเหมือนผู้ชายอ่ะก็ความจริงชื่อก็ไม่ได้ผิดอะไรนะขอดูนามสกุลด้วยครับส
แสนสุรัตค่ะแสนสุธรรมดาเลยเนาะค่ะแสนสุรัตค่ะธรรมดารัตแสนสุเหรอคะค่ะแสนสุรัตสอเสือสระอุรอเรือเมนากาตอเต่านอนหนูกระลันมาค่ะค่ะใช่ค่ะก็ถามว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยมันก็มีอิทธิพลของดาวบรรพเคราะห์ใหญ่ก็จะส่งผลถึงในเรื่องของสภาพคล่องการเงินด้วยแหละนะครับจริงๆแล้วควรเปลี่ยนนะให้มันดูชื่อเหรอคะถ้าอยากจะเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไม่ว่ากันก็ถามว่าชื่อมีถ้าคุณถามผมไงว่าชื่อดีไหมผมก็บอกว่าอิทธิพลที่มันมีผลเนี่ยสภาพคล่องกับปัญหาสุขภาพแต่บางทีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยในความที่เราแมนๆตรงๆเนี่ยใจคุณไม่มีอะไรหรอกแต่บางครั้งคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่อยากเปลี่ยนไม่ว่ากันแต่ถ้าถามว่ามีผลอะไรจ๋าประมาณไหนจะดีคะอาจารย์ถ้าเปลี่ยนจดนะคะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคือเหมือนเราเคยคุยกันหรือยังยังเลยใช่ไหมยังเลยค่ะอาจารย์ดูมากี่ปีแล้วครับก็หนูทำงานด้วยค่ะไม่ค่อยมีเวลาค่ะค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยตัวบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอมาครับพอพานพอสำเภาปอฟันมอมาหลีกเลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายกอไก่ขอไข่คอควายขอละคังงองูจากไปหาชื่อซื้อหนังสือตามร้านหนังสือชั้นนำค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ค่ะส่งมาเป็น SMS หรือว่าอีเมลก็ได้นะคะค่ะนะสู้ๆทำบุญเสริมอย่างที่บอกเนาะค่ะค่ะค่ะมีอะไรค่ะไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เสียงนุ่มเราเลยนุ่มไปด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี20นะคะวันพุธเย็นๆค่ะอาจารย์ไม่มีเวลามาได้ไหมได้ไหมคะเย็นกี่โมงถ้าเลยเอางี้ผมขอให้โฟกัสชัดว่ามันเลย6โมงเย็นหรือเปล่านะเลย6โมงเย็นแล้วหรือยังนะครับจ้ะค่ะก็ให้ส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะระบุมานิดนึงท่านต่อไปค่ะคุณรุตนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมปี20ค่ะเวลาประมาณ11โมงถึงเที่ยงจ้ะเรื่องงานความรักและสุขภาพครับจันทร์กับศุกร์เสียก็เล่นก่อนโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้มากกว่าเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองริดสีดวงอันนี้คือดาวจันทร์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์คออักเสบคือดาวศุกร์ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับถ้ามีคู่ปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะนะคนรักแข็งไม่ลงให้เราถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นแต่อย่างไรส่วนงานกรรมะเป็นกาลีมีปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้และปีนี้ผมฝากนะถ้าคุณขับรถขับราระวังอุบัติเหตุนะเพราะมันโยงถึงตัวคุณด้วย2 อย่างของมีคมกับพวกทูบเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422166พักสักครู่เดียวค่ะจ้ะ